ตอนนี้ไฮบิดสแกมซึ่งเป็นภัยออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งก็น่าเป็นห่วงมากนะครับดังนั้นผมอยากจะเตือนเพื่อนๆเอาไว้นะฮะว่าใครได้เล่นสื่อโซเชียลมีเดียนะครับทุกแพลตฟอร์มนะฮะเพราะผมก็ได้บอแสมาจากเพื่อนคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับย้ำนะฮะทุกแพลตฟอร์มเลยก็คือว่าจะมีคนเขาไปปลอมแปลงเอาภาพเด็กไอดอลอะไรอย่างเงี้ยฮะคนหน้าตาดีคนที่มีบุคลิกดีซึ่งเขามีการส่งต่อภาพเหล่านั้นในสื่อออนไลน์นะฮะก็แอบอ้างเอาภาพเข้ามา สร้างโปรไฟล์นะครับอ้างเป็นตัวตนคนนั้นเลยเพื่อที่จะไปแอดคนอื่นม,มาเป็นเพื่อนนะแล้วก็ใครติดกับนะครับผู้ก่อเหตุก็จะมีวิธีการหลวงให้รักให้หลงให้สงสารทุกรูปแบบนะครับจากนั้นก็จะชวนลงทุนหรือว่าทําให้เสียเงินนะฮะหากว่าใครตกหลุมพรางไปเนี่ยที่เคยคุยนะเป็นล้านก็มีนะหลักแสนก็มีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องรู้เท่าทันนะครับบุคคลแปลกหน้า คุณไม่ควรไปกดรับเป็นเพื่อนอย่างเด็ดขาดนะคุยทักทายกันได้แค่พอประมาณนะฮะแต่ว่าอย่าไปสารสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้คําแนะนํามาการที่คุณจะโอนเงินกับใครนั้นก็ต้องเห็นหน้าครับเห็นตัวเป็นๆฮะอา่าแล้วก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะเช็คประวัติเขานะครับ แต่หลายคนที่พลาดไปคือว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเห็นแต่ในรูปมโนจินตนาการกันเองทางทางที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยบางทีก็มาเทนหน้าตาแบบนั้นไม่ตรงปกคะใครเป็นผู้เสียหายครับแจ้งความทางออนไลน์นะครับแต่ว่าก็ต้องรอคิวหน่อยเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายจากภัยออนไลน์เยอะมากๆเลยครับ